ฮะท่านไรบอกเดี๋ยวให้ไรเอาพี่ไปรายการหน่อยดิพี่ไม่รู้เลยว่ามวยอะไรต่อยเดี๋ยวพี่เอาให้แป๊บนึงจะหมดไปหลังเกมแล้วจะหมดแยกอะไรแค่แบบดูเอาไปดูดินู่นคนแพ้ไปแล้วโทรมาบอกพี่ว่าไม่มาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็ผู้เปิดหัวข้อรายการศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565นะทาง TV 4ช่อง3นะครับก็ผู้เปิดหัวรายการวันนี้ถือว่าจบภายในยกที่4นะครับก็เป็นทางก้านลงพันพินิษนะเป็นฝ่ายชนะทีเคโอพานุมานมนูนอินช่วยนะครับจับไม่ต้องไปหันจับตีเข้าไปตีนิ่มก่อนก็พูดแต่เอวอย่างเดียวมวยที่นิ่มอ่อนดีมวยตีนิ่มเข้นลูกจริงเข้นไม่ออกเข้นเข้นเพราะคอคออ่อนลงมาอยู่แล้วจับโหลงมาไม่ดีกว่าทุกอย่างไม่ถอยอะไรแบบมวยต่อร่างเข้าใจป่ะย้อนไม่ช่วยได้ย้อนไม่ช่วยได้ย้อนไม่ช่วยได้ยังโอ้ยมาซ้อมดีร่วมดีเลยแต่เมื่อวานแล้วมวยร่วมดีไม่เลยมึงไม่เดินอ่ะก็มันเดินแล้วมันหมดไงมันก็เดินถูกแล้วเดินไปเตะกันขาเขาไปเป็นห้าโลนะยิงไม่ออกที่หลังเนื้อมวยต้องตัดเราไปมา102ลงไหมล่ะลงมาให้ขึ้นมาบ้างไงตกลงแล้วก่อนทำไมเป็นไรนี่ปล่อยขึ้นมา102เลยแข็งแรงมากเลยไม่ยากแล้วมันปล่อยความร้องซ้ายเดินไม่ได้จะต้องไม่ได้แล้วแพ้มันเดือนนึงแล้วสิมันโตขึ้นเหมือนเดิมมันห้าสิบแล้วปล่อยพี่เก่งเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าน้ำหนักก็ปล่อย50ก็มันวิ่งผลน้ำหนักใหญ่2วันเรียบร้อยกว่าทุกอย่างก็เลยเร่งแล้วมันเร่งไม่ขึ้นเลยทั้งวันไม่เคยครบเลยก็ถือว่ายก2นี่ก็ทำได้ดีแล้วฮะยก2ไปออกแรงมากเลยกลายเป็นว่ายก3นี่ออกมาหมดเลยยก2ไม่น่ารีบออกก็เลยหนักมากไม่ทำได้ไม่ได้เก่งมากครับเก่งมาก2 5โลก็เหนื่อยหนุมานเป็นไงน้องชายวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเป็นเกิดจากอะไรครับเหนื่อยวันนี้จริงๆวันนี้เราตั้งใจมาวางแผนวางเกมยังไงน้องชายเดินจับตีเดินจับตีแต่ว่าไปเร่งเชิญในเยอะในช่วงยก2อ่ะนะเป็นไงคู่ช่องเราเป็นไงบ้างวันนี้เก่งนะเก่งเนาะแล้วน้ำหนักที่เราเก่งๆพอจะนั่นได้อ่ะประมาณเท่าไหร่น้องประมาณ101 102อ่ะนะอ่ะวันนี้ถือว่าพลาดท่าทำให้เสร็จเต็มที่แล้วเนาะอยากฝากขอโทษใครบ้างครับวันนี้พ่ออ่ะฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องเป็นกำลังใจไฟหน้าจะน่าจะดีโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะครับไปดูผู้ชนะกันนิดนึงนะโอ้ผู้ชนะนี่ถือว่าวันนี้นี่การอารมณ์นี่โอ้โหมาเต็มที่เลยนะเต็มเหนียวเลยง่ายๆนี่ทีมงานก็มากันเยอะเลยครับทีมงานการอารมณ์วันนี้เข้าไว้คู่หกดีกว่าจบมวยเก่งโอ้นี่นะทีมงานนะทีมงานค่อนข้างเยอะเลยนะก็พูดง่ายว่ายกแรกก็ถือว่าออกอาวุธกันก็ซัดกันเต็มเหนียวเลยพูดง่ายยก2นี่ถือว่าเจ้าหนุมานนี่มาทำได้ดีเนี่ยวงในก็เล่นเกมค่อนข้างเยอะนะจับในก็ตีได้หักเหลี่ยมล้ม 2-3 รอบนะแต่เจ้ากลายเป็นว่าก้านอลงนี่โหออกแข้งซ้ายแข้งขวานี่ออกได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มาจบยก4นี่มาจบด้วยการกระทุ้งเข่าแรงๆนะเต็มท้อง
น่าจะประมาณ 2-3 ดอกติดอ่ะจบข่าวเลยนี่นะครับเป็นคู่เปิดหัวรายการศึกเจ้ามวยไทยนะประจำวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะจังหวัดสมุทรสาครทีมงานก็ยังถ่ายรูปกันอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่พี่ใหญ่พี่เจ็ดประสิทธิ์หนึ่งสองสามอ๋อจะถ่ายไหมเอาข้าไปเลยไปดิคุณไปยืนดิยืนไม่ข้างหัวหรอกตั้งไม่หมดตั้งไม่หมดเดี๋ยวได้ไม่ได้อ่ะหนึ่งสองสามให้โอมาถ่ายรูปเลยบุ้งก้าบุ้งก้าเนี่ยสาวเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมก็เดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายรูปนะครับไปไปอ่ะการอารมณ์พี่สัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับการอารมณ์เป็นไงดีใจไหมวันนี้ดีใจครับเป็นไงไฟนี้เราวางแผนวางเกมยังไงฮะวันนี้เข้าทางเราไม่เดินไม่ถอยอยู่แล้วแต่ก็มีถอยบ้างวันนี้คิดไหมว่าเราจะจบไวยก4จะน็อกเขาเนี่ยจบก็ดีพอแล้วครับว่าเขาเลือดเยอะเขาแข็งมากครับเราขึ้นมาต่อยที่กรุงเทพนี่กี่ไฟแล้วเนาะห้าไฟชนะกี่ไฟนะชนะ4แพ้1 4แพ้1นะนี่ชนะติดต่อกันกี่ไฟละติดไปแล้วก็3ไฟรวด3ไฟรวดแล้วนะน้ำหนักเก่งๆของเรานี่การละลงประมาณเท่าไหร่เนาะก็เวทก็45ขึ้น46ครับสี่สิบ45 46ค่อยเดือนที่แล้วไม่ได้ต่อยก็เลยกินเขาได้กินได้อ๋อวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่นะน้อง 10,000 ครับ 10,000 บาทนะฮะจากใครครับพี่กล้วยชวางอ่ะนะวันนี้ถือว่าทำสำเร็จได้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ลุงตู่แล้วก็ทุกคนเลยครับที่ช่วยกันสมัครเป็นพ่อกับแม่ครับที่บางกรุงอ่ะสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านเราเป็นคนจังหวัดอะไรชุมพรชุมพรนะฝากพี่น้องชาวชุมพรด้วยติดตามไฟหน้าหน่อยติดตามไฟหน้าด้วยไฟนี้สำเร็จแล้วครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมครับไปดูคู่ที่2ของรายการนะคู่ที่2ของรายการนี่เป็นซันเดย์ป่ะซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะกับปาตักหินโอ้โหน่าดูเลยคู่นี้ไปดูกันครับเดี๋ยวจับลงมาเดี๋ยวติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะฮะ